เรื่องของทุเรียนที่ไปจีนนี่แหละมีการไปเสนอข่าวว่านะฮะว่าไอเรื่องของด่านโมฮันเนี่ยบอกว่าปิดแล้วไม่ได้เปิดตอนนี้ซึ่งมันเปิดแล้วไม่ได้ปิดเขาปิดปรับปรุงแค่3วันเขาดูเรื่องของตรวจสอบเรื่องของอะไรโควิด19ผลไม้ไทยเขาผ่านฉลุยแล้วเขาตรวจสอบกันเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เขาเปิดแล้วไม่ได้ปิดแต่ดันไปเสนอว่าปิดไม่ได้เปิดอ้าวเปิดเปิดปิดปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเสนอกันมั่วนี่ข่าวมันก็ตีกันมั่วค่ะไอ้ตีกันมั่วไม่เท่าไหร่แต่ความเชื่อมั่นของประเทศแผ่นดินแม่แผ่นดินเกิดเนี่ยสำคัญนะมันภาพลักษณ์ออกไปต่างประเทศด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็เลยออกมายืนยันว่าด่านโมฮันเนี่ยเปิดนำเข้าทุเรียนไทยตามปกติไม่ได้มีการปิดด่านแต่อย่างใดเอาอย่างนี้ชัดเจนนะพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจะได้ฟังกันชัดเจนโดยเฉพาะจังหวัดแถบภาคตะวันออกจันทบุรีนะตราดแถวนี้ที่มีการทำสวนทุเรียนส่งออกไปจีนด้วยจะได้ฟังแล้วมั่นใจยืนยันจากข่าวยามเช้าอย่างนี้ว่ากระทรวงเกษตรเขายืนยันว่าด่านโมฮันเนี่ยเปิดนำเข้าทุเรียนไทยตามปกติอยู่ไม่มีการปิดด่านแต่อย่างใดตามที่สื่อมีการเสนอข่าวแล้วก็ขอความร่วมมือสื่อด้วยเช็คข้อมูลก่อนได้ไหมก่อนออกข่าวหรือแชร์ต่อเพราะมันกระทบราคาทุเรียนแล้วกระทบกับความเชื่อมั่นในประเทศด้วยเรื่องของผลไม้ไทยไอ้อย่างนี้ไม่ได้โดยเรื่องนี้คุณอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล่วงหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือที่เรียกว่าฟุตบอร์ดได้บอกว่าซึ่งฟุตบอร์ดเนี่ยเขาแก้ปัญหาเรื่องไอ้โควิดที่มันติดเชื้อทุเรียนอะไรต่างๆก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเขาก็ปิดเช็คแล้วก็ตรวจสอบเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เปิดปกติแล้วนะฮะโดยตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนใช้คำว่าสื่อมวลชนบางส่วนบางคนบางที่บางแห่งไปเสนอข่าวว่าจีนปิดด่านโมฮันระงับการนำเข้าทุเรียนและผลไม้ของไทยไอ้คำอย่างนี้แหละไม่ได้มีการเช็คแล้วก็เสนอข่าวไปแล้วก็แชร์ต่อกันไปจึงขอชี้แจงว่าด่านโมฮันเนี่ยยังเปิดทำการเป็นปกติในการนำเข้าทุเรียนและผลไม้ของไทยยังเปิดทำการตามปกติด่านโมฮันณเวลาวินาทีนี้ปัจจุบันนี้นะฮะและขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนเหล่านั้นบางส่วนบางคนบางกลุ่มบางแห่งด้วยกรุณาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนการนำเสนอข่าวให้ดีที่ไม่เป็นความจริงอย่างนี้ไม่ได้โดยเฉพาะมีการแชร์ต่อส่งต่อกันในโซเชียลอีกไอ้อย่างนี้เนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติด้วยเนื่องจากข่าวสารเหล่านี้กระทบต่อราคาทุเรียนและผลไม้อื่นๆและมีบางส่วนเขาโยงไปถึงประเด็นการเมืองระหว่างประเทศเอาไปกันใหญ่เลยทีนี้มันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เราต้องระงับนะฮะในทำนองว่าอะไรกระทบความสัมพันธ์ประเด็นการเมืองระหว่างประเทศในทำนองว่าจีนกีดกันผลไม้ไทยก็เขาไม่มั่นใจเขาเลยปิดเพื่อตรวจสอบโควิดแล้วก็ตรวจแล้วแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยทำความสะอาดอะไรกันเรียบร้อยจีนโอเคแล้วเขาเปิดแล้วไงตอนแรกอะตรวจแล้วเจอติดโควิดก็เจอจริงนะในรถนะคะแล้วก็ปิดเจอจริงแต่เขาจัดการฆ่าเชื้ออะไรทำอย่างดีมีมาตรฐานจีนโอเคส่งคนมาตรวจยอมรับเรียบร้อยดูแลกันเรียบร้อยก็ผ่านแล้วเรียบร้อยไงะนะฮะเพราะฉะนั้นไปเสนออย่างนี้ในทำนองว่าจีนน่ะกีดกันผลไม้ไทยเขาไม่ได้กีดกันเพียงแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยคุณบ้านเขาประธานาธิบดีของจีนเขาเนี่ยเขาต้องการให้ซีโร่เขาเรียกว่าอะไรซีโร่โควิดใช่โควิดซีโร่ต้องการให้โควิดเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเขาต้องระมัดระวังบ้านเขาเป็นพิเศษแม้แต่เชื้อปนเปื้อนนิดเดียวโควิดไม่ได้เลยต้องจัดการให้เป็นศูนย์จริงๆไม่งั้นมันไม่เป็นไปตามนโยบายของบ้านเขาที่ต้องการให้โควิดเป็นศูนย์ไงก็แค่นั้นแล้วเราก็เคลียร์จบแล้วเคลียร์จบแล้วตอนนี้ก็คือส่งออกผลไม้ทั้งทุเรียนและผลไม้อื่นของไทยไปได้ตามปกติทางด่านโมฮันนะฮะจะไปเสนอข่าวงี้ไม่ได้มันขัดมันทำให้เกิดความขัดแย้งกันเกิดผลเสียหายต่อผลประโยชน์ประเทศชาติด้วยเดี๋ยวจีนเข้าใจเราผิดนะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะฮะซึ่งขอชี้แจงว่าจีนกับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานนะฮะ
และช่วยซื้อทุเรียนและผลไม้ไทยในยามที่ไทยเกิดวิกฤตโควิด19ระบาดรุนแรงก็ยังนำเข้าผลไม้จากไทยร่วม 200,000 ล้านบาทอ้าวให้ข่าวเล็กๆน้อยๆบางที่บางแห่งบางคนบางสำนักข่าวไปนำเสนอและผลประโยชน์ 200,000 ล้านบาทของประเทศที่นำเข้าประเทศต้องเสียหายไอ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเราต้องคุยกันนะฮะให้เสนอข่าวดูเช็คให้ดีก่อนแชร์ก่อนพูดก่อนออกอากาศออกไปโดยเฉพาะเรื่องทุเรียนเนี่ยตอนนี้นำเข้าเกิน 100,000 ล้านบาทเลยนะจีนนำเข้าทุเรียนเรานะแต่คนจีนเขาชอบทุเรียนไทยนะนี่แหละเขาสร้างรายได้ให้กับเรานะฮะในปีที่ผ่านมาและปีนี้ยังอุดหนุนนำเข้าทุเรียนและผลไม้ไทยเช่นเดิมจีนไม่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะฉะนั้นอย่าให้ข่าวอะไรที่มันไปทำให้เกิดอะไรที่มันเดินดีอยู่แล้วต้องสะดุดเขาก็แก้ปัญหากันอยู่ฟุตบอลเขาก็ทำกันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นดูกันหน่อยนะครับในการนำเสนอข่าวนะฮะทั้งที่จีนเองเนี่ยเขาเองก็เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่แต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาก็ยังรับผลไม้ไทยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสะดุดนิดหน่อยตรงที่ว่าเจอเชื้อโรคตอนนั้นแค่นั้นเองตอนนี้ก็เคลียร์กันแล้วจบเรียบร้อยเขาก็ยังนำเข้าเหมือนเดิมนี่เป็นการแสดงออกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนั่นแฟนมากแล้วเขาก็ยังมองประเทศไทยในแง่ดีอยู่ไงเขาถึงไม่กีดกันเลยคุณภาพเราดีทุเรียนไทยเราดีนะฮะแล้วก็จีนเองเขาก็ยังช่วยสนับสนุนให้ไทยเนี่ยส่งออกทุเรียนและผลไม้โดยใช้เส้นทางรถไฟสายจีนลาวด้วยค่ะได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเมื่อ24เมษายนที่ผ่านมานี้เองถือว่าเป็นการขนส่งทุเรียนเต็มขบวนรถไฟ27ตู้คอนเทนเนอร์นะคุณธัญรัตน์เยอะมากเยอะมากนะฮะจำนวนถึง500ตันจากจันทบุรีถึงแผ่นดินใหญ่จีนโดยผ่านด่านโมฮั่นเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับการแชร์ข่าวว่าด่านโมฮั่นปิดอีกแล้ว อย่าไปเชื่ออันนั้นมันเสนอข่าวผิดโดยไม่มีการเช็คข้อมูลแล้วร้ายแรงกว่าไปพูดในเชิงว่าจีนกีดกันผลไม้ไทยเดี๋ยวเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วมันจะกระทบกับรายได้ที่จะนำเข้าประเทศปีหนึ่งแสนสองแสนล้านจากการส่งออกผลไม้และทุเรียนและผลไม้อื่นๆด้วยไม่ได้อย่าไปทำอย่างนี้นะฮะจะทำอะไรต้องนึกถึงประเทศชาติแผ่นดินเป็นสำคัญด้วยอัปเดตข่าวสารหน่อยแล้วกันนะอัปเดตข่าวสารหน่อยค่ะครับนะคือยังไงก็ตามตอนนี้ทุเรียนไทยนอกจากจะขนส่งทางรถไฟฟ้าไทยลาวจีนลาวเนี่ยนะคะก็ยังมีขนขึ้นเครื่องบินเรียกว่ารายวันกันเลยทีเดียวมีทางเครื่องบินด้วยมีด้วยเพิ่มช่องทางนะคะถูกต้องครับถูกต้อง